สวัสดีทุกคนนะครับสักดาจาก Chineable.co วันนี้เรารีวิวรองเท้าอีกแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่เราจะบ่นเขาทุกครั้งที่รีวิวแต่เราก็จะเสียเงินให้กับเขาทุกครั้งนั่นก็คือ Alden นะครับ Alden เนี่ยคือผมคงจะไม่ไปไล่ประวัติศาสตร์ของ Alden แล้วนะแต่ว่าผมจะขอมาลงลึกกับ Alden คู่นี้นิดหนึ่งนะครับ Alden คู่นี้ก็จะเป็น Alden ที่มันเป็น Tassel Loafer หนังกลับสีน้ำตาลตัว Alden Tassel Loafer ตัวนี้ก็จะเป็น Alden Tassel Loafer ที่มีความแบบว่าเขาเรียกว่าแบบเหมือนคลาสสิกสุดๆนะครับจริงๆแล้วสีน้ำตาล Dark Brown ของ Alden เนี่ยก็จัดเป็นเขาเรียกว่าสีที่คลาสสิกมากๆเลยนะเวลาเราซื้อ Alden แต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะต้องหยิบสีส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะคนจะพูดถึง Alden คืออะไร Shell Caravan แล้ว Shell ก็ต้องอะไร Color Egg แล้วพอ Color Egg แล้วอะไรอีกอ่ะดำแล้วทีนี้หนังวัวเอาอะไรอ่ะดำฟูดี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นหนังกลับเนี่ยก็จะแนะนำว่าเป็นแบบสีน้ำตาลแบบนี้นะครับออกดาร์กบราวน์ทีเนี้ยก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าเขาเล่นแท้อะไรมาในกล่องบ้างก็เป็นกล่องขนาดแบบแบนๆสูงๆก็ไม่สูงขนาดมาตรฐานเนาะเป็นแบนยาวๆหน่อยก็สีออกไปทางเขียวนะครับมีถุงกระดาษมาให้แล้วก็มีถุงผ้าถุงผ้าเนี่ยจะเป็นถุงผ้าแบบถุงผ้า2ชิ้นแบบนี้แบ่งข้างมาให้เป็นดัสแบ็กถุงกันฝุ่นเองนะครับAlden เนี่ยก็กล่องก็เป็นอย่างนี้แหละคือเป็นกล่องเคลือบสีทองทีนี้ประวัติศาสตร์ก็ช่างเขาเถอะนะครับแต่ว่าผมจะมาพูดถึงว่าทำไม Alden คู่นี้ถึงเป็นรุ่นที่น่าสนใจแล้วก็ผมหยิบมารีวิวในวันนี้นะครับก็คือ Alden เนี่ยคือฝุ่นตลบแกะออกมาจากกล่องก็จะบอกว่าเป็นต้นตำรับของ Tassel Loafer ก็ว่าได้นะครับตอนที่เขาแบบผลิต Tassel Loafer ออกมาเขาก็เหมือนแบบผลิตให้กับนักแสดงท่านหนึ่งนะครับซึ่งผมน่าจะเคยพูดเอาไว้ในคลิปที่แบบรีวิว Alden Shell Caravan เนาะแต่ว่าพอเรามาดูเนี่ยตัวนี้จะเป็นหนังกลับสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็น Alden นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็น Aberdeen Lush แล้วก็ถ้าเป็น Aberdeen Lush เนี่ยเท้าผมมันจะเหมาะกับประมาณสัก 8B/D แบบนี้แล้วก็ Alden นะครับตรงนี้มันจะมีความแบบหลวมๆนิดนึงนะครับให้ความรู้สึกที่ชิลกว่าแล้วก็ให้ความรู้สึกที่มันมีความแบบเดินสบายกว่าจริงๆแล้ว Alden เนี่ยปัจจุบันจะมีรุ่น Hansu ที่แบบว่ามันเป็นรุ่นที่มันใส่สบายขึ้นมีความเป็น Flex Sole อะไรมากขึ้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายผมก็ยังรู้สึกว่า Alden เนี่ยมันก็ต้องแบบนี้แหละคือมันก็ต้องมีความแบบว่าเจ็บๆแข็งๆหน้าเท้ามันก็ต้องแบบอย่างนี้เป็นปกตินะครับมันจะเป็น Good Year Well นะครับเห็นไหมมันจะมีการเขียนไว้เลยว่าGenuine Leather Insole Alden Made in USA นะครับแล้วก็ถ้าลองส่องไปข้างในนะครับก็จะเห็นว่าอู้มีคราบแบบคราบกาวคราบเรดลิ้นออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นสไตล์ของ Alden นะครับวิธีการเข้าขอบเข้าอะไรของเขาก็คือมีความเป็นลักเก็ตมากๆนะครับนี่ขนาดแกะกล่องมาใหม่ๆนะเขายังตัดขอบแบบเราจะเห็นเลยว่าเขาตัดขอบแบบตัดเลยอ่ะก็ด้วยความลักเก็ตเนาะด้วยความ Alden แล้วทีเนี้ยลักษณะของการทำแบบเนี้ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะต้องเป็นอเมริกันเมดนะครับ Alden Made New England เนี่ยคือมัน Made in USA อยู่ดังนั้นเนี่ยก็คือเขาก็ทำเป็นเขาเรียกว่าเป็น Scale Manufacturing อ่ะนะคือตอนเนี้ยไซส์ไม่ใช่ไซส์โลโก้ปั๊มเนี่ยชัดมากเนาะแต่ว่าตรงขอบที่เข้าเนี่ยก็มีความแบบว่าอินดี้นิดนึงนะอาจจะมีดีเทลนิดหน่อยแต่ว่ามีคราบกาวปิ้นๆออกมาก็ธรรมดา Alden ครับตัว Aberdeen Lush เนี่ยใส่แล้วก็จะรู้สึกว่าบางคนเนี่ยเจ็บเท้านะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบคือตัว full step เนี่ยเจ็บเลยผมใส่แล้วนิ้วก้อยเท้าบ๊ายบายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเนี้ยก็อาจจะหนังไม่แข็งเท่าเชลคาราแวนมันจะเบาลงนิดนึงส่วนของ instep เนี่ยคือผมเป็นคน instep สูงนะใส่ full step ก็ร้องไห้เหมือนกันร้องไห้บ๊ายบายแล้วก็เจ็บนะฮะแต่พอมาเป็นรุ่นที่มันเป็น tassel ก็จะมีความแบบฉันรีลีฟแบบความเจ็บปวดออกมาได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็น lining นะครับก็ยังมีความแข็งอยู่ดีถึงแม้ว่ามันจะเป็นหนังกลับนะการที่มันจะใส่สบายนุ่มไม่นุ่มเนี่ยจริงๆไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเป็นหนังกลับหรือว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับเป็นหนังประเภทไหนมันขึ้นอยู่กับความหนาของหนังข้างบนเนี่ยมันแข็งมันหนามากประมาณไหนด้วยนะครับความยืดหยุ่นของเขาคือถ้าเกิดมันไม่ยืดหยุ่นมันจะกด instep ก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมมันเจ็บขนาดนั้นวะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามาดูนะ Aberdeen เนี่ยก็คือลาสของเขาเนี่ยมันแบบinstep มันจะเตี้ยๆหน่อยเวลาใส่ก็คือมันจะเผยเนื้อเท้าเยอะแล้วก็มันต้องการให้มันกดหลังเท้าให้อยู่ดังนั้นเนี่ยการที่เขาดีไซน์มาแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องทำแบบนั้นนะครับส่วนตัว tassel ของเขาเนี่ยก็คือแบบมีความแบบชิวๆหลวมๆหน่อยไม่เหมือนกับตัวของ CJ ที่มันจะแน่นมาเลยนะครับ
อาเบอร์ดีนลาสเนี่ยตรงนี้ก็คือเขาจะทำการเข้าให้มันเป็นคล้ายๆแบบอัลมอนด์โทนะครับหนังกลับเนี่ยผมบอกเลยว่าหนังกลับของออเดนเนี่ยที่เขาทำมาเนี่ยคือมันจะไม่ได้เป็นหนังกลับที่เป็นขนแบบเนียนละเอียดจับแล้วขนนุ่มฟูเป็นกำมะหยี่ใส่แล้วแบบอุ้ยมันน่าทะนุถนอมเลยขนาดนั้นนะครับหนังกลับของออเดนเนี่ยมันจะมีความแบบคือในมุมผมนะสีมันไม่ค่อยเสมอกันนี่และความที่ขนมันกระจายไม่ทั่วไม่เสมอกันด้วยคือตรงเนี้ยอาจจะแบบรู้สึกเฮ้ยทำไมนี่ขนมันยาวจังเฮ้ยทำไมตรงนี้ขนมันเตียนจังอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้เสมอกันทั้งคู่นะครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ออเดนเนี่ยเราต้องรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้เนี๊ยบกริบขนาดนั้นคือถ้าเกิดว่าคุณไปจับหนังกลับของเจมส์เวสเทิร์นนะคุณจะรู้สึกเหมือนแบบหูฉันสัมผัสความนุ่มอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบฉันสามารถเอามาเป็นหนุนหัวแล้วก็หลับสบายได้ไม่ใช่นะฮะก็คือมันนุ่มขนาดนั้นแหละแต่ว่าออเดนหนังกลับเนี่ยมีความเป็นลักเก็ตมากกว่าแล้วก็มันจะมีความแบบขนไม่ค่อยเสมอกันเนี่ยเวลาเราถูมันมีความแบบเราจะได้คือผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเพื่อนๆจะเคยทำแบบนี้ไหมคือการถูแบบเนี้ยคือผมจะรู้สึกว่าถ้าออเดนเนี่ยถูมันมีความสากแบบสากกว่าแล้วก็เสียงมันจะแบบเงี้ยเสียงมันจะดังกว่าถ้าไปถูหนังกลับที่มันนุ่มๆขนละเอียดนะมันจะเงียบเลยไม่ค่อยมีเสียงนะครับก็อาจจะเป็นวิธีการดูว่าเขาแบบเขาเรียกว่าทรีตหนังกลับมาแบบไหนถ้าหนังกลับเป็นแบบนุ่มขนละเอียดมากไม่ค่อยมีเสียงนะครับตรงส่วนของลาสของเขาเนี่ยก็คืออาเบอร์ดีนลาสเนาะแล้วก็เท้าตรงเนี้ยคือเขาก็เขาเรียกว่าแบบท็อปไลน์อ่ะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นปกติของออเดนนะนี่คือแบบเป็นทรีดิชันแนลออเดนที่เขาเรียกว่าแบบตามหลักเป๊ะเลยนะแล้วก็อินโซเขาจะมีการเรียกว่าทำขอบนิดนึงใช่ไหมมีดีเทลนะแต่ว่ากาวกระจายนี่ลองส่องไปข้างในครับนี่อันนี้ก็มีขอบมีดีเทลปุ๊บมีการถ่ายลูกกิ้งตามขอบมามีดีเทลนะแต่ตัดขอบตรงนี้คมคือผมมาเคยมีประสบการณ์แย่ๆกับขอบแบบนี้ด้วยนะคือตอนที่ผมใส่แรกๆแล้วผมไม่ได้ใส่ถุงเท้าอะไรกันนะไอ้ตรงเนี้ยกัดเท้าครับโคตรเจ็บตรงเนี้ยที่เขาตัดไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วมันก็ขวนขูดไปจนแบบกัดเท้ามากแล้วก็สุดท้ายคือก็ต้องไปหาถุงเท้ามันแบบถุงเท้าที่มันเป็นซ่อนมาใส่อะไรอย่างเงี้ยคือมันกัดจริงๆแหละแล้วก็ผมก็ไม่รู้จะทำไงก็คือลงครีมแล้วก็นวดบิดไปให้มันไม่ถูมากตรงนี้มันก็จะแบบไอ้ตรงไลนิ่งที่มันตัดมาแบบไม่ได้เข้ามาอะไรเรียบร้อยมันก็ขวนเท้าแล้วก็เจ็บส่วนของอินโซข้างในก็ไอ้รุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นที่แบบเป็นการตัดเย็บแบบธรรมดาเลยเบสิกนะไม่ได้แบบว่าไม่ได้ทำเป็นแบบเขาเรียกว่าflex well เลยขนาดนั้นก็คือแบบแข็งนะครับ good well แข็งนะครับเดินแล้วเมื่อยแน่นอนนะแต่ว่าเราเน้นหล่อไงเราไม่เน้นแบบสบายดังนั้นเนี่ย Orden เนี่ยก็ต้องตอบโจทย์เน้นหล่อนะครับคือ Orden เนี่ยถ้าเราใส่แล้วคนรู้เลยนะครับว่าเราใส่ Orden ดังนั้นเนี่ยเราเน้นหล่อเราก็ต้องทนเราต้องแบบเฮ้ย Orden อ่ะคนมันจะเท่อะไรอย่างงี้ส่วนดีเทลของใหม่นะครับก็จะเห็นว่าอ๋อตรงนี้เขามีการทำขอบมาคมๆนะครับพื้นเป็นท็อปลิฟแบบโดปเทลนะครับตอกแบบตอกเยอะตอกแยะไปหมดแล้วก็มีสติกเกอร์ใหม่ๆมาทีนี้วิธีการอ่านสติกเกอร์นะคืออันนี้เขาบอกว่าไลนิ่งไม่ใช่ไลนิ่งอัปเปอร์ข้างนอกทั้งหมดหนังไลนิ่งข้างในทั้งหมดหนังเอาโซทั้งแผ่นหนังมันแปลว่าใช้หนังทั้งส่วนนะครับพอมันเป็นหนังทั้งส่วนเราก็สบายใจได้ว่าอายุการใช้งานมันนานแน่นอนแข็งแรงบึกบึนนะครับตรงส่วนของอันนี้เขาไม่ได้มี gentleman's corner อะไรนะครับก็ตัดมาตรงๆนะ good year well ก็ good year well ไม่ได้มี bevel waist อะไรขนาดนั้นแต่ว่ามีแช้งซึ่ง Orden เนี่ยจะเป็นแช้งเหล็กดังนั้นเนี่ยก็คือเดินช่วงแรกๆเมื่อยมากนะครับแช้งเหล็กกว่ามันจะค่อยๆปรับฟอร์มเข้าเท้าก็ทำเอาเสียน้ำตากันไปได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนของงานพื้นเนาะเขาก็จะทำขอบแบบนี้มาเขาใช้เครื่องจักรทำ good year well นะครับก็เดินปื๊ดมานี่แล้วเขาก็มีการฮอตสแตมป์คำว่าออเดนลงไปก็เป็นดีเทลออเดนนะครับก็เป็นสิ่งที่เราก็รู้กันอยู่ว่างานออเดนมันเป็นแบบนี้เนาะทีนี้การเข้าขอบการอะไรของออเดนเนี่ยก็อย่างที่ผมบ่นนะครับก็คือมันจะค่อนข้างที่จะช่วยนิดนึงแต่ว่าคนแบบคนบ่นเยอะๆแบบผมเนี่ยก็เสียเงินให้เขาเป็นปกติอยู่แล้วเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เป็นการเย็บด้วยจักรนะครับออเดนเขาจะไม่ได้แบบเข้าไปแนบตรงส่วนอัปเปอร์มากนะครับด้วยความที่เขาเป็นแบบแมชชีนแล้วเขาก็เป็นแบบเขาเรียกว่างานลักเก็ตอ่ะเขาก็จะแบบเย็บวุบวุบวุบแล้วก็ทำลาสติ้งคือเขาก็อย่างนี้แล้วเขาก็เย็บ
ตามขอบแบบนี้ไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ได้มีความเซ็กซี่ขนาดนั้นคือมันไม่ได้แบบว่าอกเอวสะโพกอะไรขนาดนั้นถึงแม้ว่ารุ่นเนี้ย Aberdeen Last เนี่ยมันจะมีความเซ็กซี่ในระดับที่มากพอสมควรนะครับของ Auden แล้วแต่ว่าถ้าจะเทียบกับแบรนด์อิตาลีเนี่ยมันก็ไม่ได้เซ็กซี่มากขนาดนั้นนะครับเราจะเห็นว่างานใหม่ของ Auden เป็นแบบนี้นี่ด้วยความที่เขาแบบมีอดีตชาติเป็นบูทเมคเกอร์นะก็ทำให้เขาเนี่ยตัดทุกอย่างแบบบึกบึนชัดเจนมากนะแล้วก็ไอ้ตรงส่วนของเขาเนี่ยที่มันเป็นเขาเรียกว่าเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะแบบมนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ตัดตึ้มลงมาเลยนะครับไม่มีการแบบทำสโลปคูเบนฮิลอะไรดีเทลทั้งนั้นนะครับออเดนนะเนาะทีนี้ถ้าเกิดเรามองจากมุมบนนะเราก็จะดูแล้วแบบเฮ้ยออเดนเนี่ยชัดๆเลยมันคือหน้าตาแบบนี้คือเราเห็นใครใส่ปุ๊บเราจะรู้เลยว่าออเดนถ้าคนดูมาสักระยะหนึ่งดูแค่ลาสดูแค่หน้าตาภายนอกนะครับรู้เลยว่าออเดนดังนั้นเนี่ย เวลาเราใส่ออเดนนะครับก็อย่าไปคิดมากนะครับงานก็อาจจะช่วยงานอาจจะมีปัญหาแต่ว่าคือใส่แล้วรู้ว่าออเดนดังนั้นในออเดนเนี่ยทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ตะโกนบอกคนที่เขาเดินผ่านว่าแบบเฮ้ยฉันใส่ออเดนนะแต่ฉันไม่ได้ใส่แบบฉันไม่ได้ใส่ Prada Hermes Gucci หรือ Vuitton แต่ว่าฉันใส่ออเดนแสดงว่าฉันเป็นคนที่แต่งตัวสไตล์คลาสสิกเมนแวร์แต่ตะโกน เป็นแบบนั้นแต่ตะโกนแบบไหนตะโกนแบบออเดนออเดนเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้มีคำว่าออเดนเขียนอยู่บนนี้เลยมันไปเขียนอยู่ข้างในนะครับแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าส่องสะพานหนึ่งก็จะรู้ว่าอ๋อออเดนออเดนเนี่ยคนนี้ใส่ออเดนโอ้มีคลาสนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการเข้าสังคมได้อีกแบบนึงแล้วก็ฟังก์ชันของทัสเซลโลเฟอร์จริงๆคู่นี้ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะไปทางแคชชวลมากกว่าไม่ค่อยจะใส่ไปงานที่มันเป็นทางการใส่สูทใส่อะไรขนาดนั้นเนาะแต่ผมว่าใส่สูทได้นะคือคู่นี้ผมคิดว่าคนที่เขาเก่งๆนะไปแมทชิ่งใส่กับสูทสีแบบโทแบ็คโคน้ำตาลเบสอะไรเงี้ยคือออกมาแล้วอย่างเท่เลยเท่แบบไม่ต้องสืบสาวเราเรื่องอะไรมันเท่แล้วก็ตัวเนี้ยแต่ว่าใส่สูทไปงานทำงานเนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะแบบมีความเขาเรียกว่าติดเล่นนิดนึงอะอะไรเงี้ยคือถ้าแบบใส่สูทสีกรมใส่สูทสีเทามันก็ได้อยู่แต่ว่ามีความแบบติดเล่นแบบว่าก็แนะนำว่าเป็นงานที่มันไม่ได้เป็นผู้ใหญ่จ๋ามากนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องไปเจอกับผู้ใหญ่แล้วเขาเนี่ยเห็นรองเท้าเราเนี่ยเขาจะแบบเฮ้ยคุณใส่หนังกลับมาในงานที่มันมีพิธีอันสำคัญแบบนี้ได้อย่างไรอะไรเงี้ยเขาก็จะแนะนำว่าใส่รองเท้าหนังสีดำหนังเรียบหรือว่าสีน้ำตาลหนังเรียบเนี่ยดูเรียบร้อยกว่าอันนี้คือมาทางชิลกว่าแต่ลักษณะความชิลของเขาเนี่ยแหละก็คือว่าหนังกลับของออเดนเนี่ยก็สามารถใส่กางเกงขาสั้นได้ใส่กางเกงขาสั้นกางเกงกรูขากางเกงลินินไปเดินชิวๆตามห้างโหผมว่ามันเท่มันเหมือนกับเราซื้อรองเท้าคู่เดียวใช้งานได้เลยหลายๆฟังก์ชันดังนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันคุ้มนะที่เราจะลงทุนกับรองเท้าคู่นี้และที่สำคัญนะครับรองเท้าคู่นี้คือมันเป็นรองเท้าที่แบบประวัติศาสตร์มันยาวนานน่ะคือเวลาเราเล่นอะไรสักอย่างนึงเวลาเราแบบว่าให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์นะมันจะอินไปด้วยแล้วก็รู้สึกสนุกไปด้วยนะครับถึงแม้ว่ามันจะกัดเจ็บมากเราก็จะยอมทนเพราะว่าผมโดนมาแล้วผมโดนนี่ซ้ายขวานะครับใต้ตะตุ่มผมตรงเนี้ยร้องไห้นะฮะแล้วก็เป็นพองแล้วไอ้ตรงเนี้ยก็กดจนแบบบอบช้ำแล้วก็พื้นแช้งเนี้ยมันทำให้เท้าผมเกือบเป็นรองช้ำผมก็แบบทำไมการที่เราจะจงรักภักดีกับออเดนมันช่างเจ็บปวดทรมานแบบนี้ก็เป็นแบบนั้นแต่ว่ามันทนได้14วันใส่ไปเบรกอินจนมันเข้าเท้าเอาคุณมันเหมือนกับว่าเราต้องไปผจญภัยเจ็บปวดด้วยกันมาสักแป๊บนึงถึงจะเข้ากันได้เองเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกแบบการเลือกซื้อรองเท้านะฮะแล้วก็ออเดนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช้อยที่ผมรู้สึกว่าเราด่าเขาเราบ่นเขาแต่เราก็ยังเสียเงินให้เขาอยู่ดีแล้วก็คิดว่าคงจะเสียเงินให้กับเขาไปเรื่อยๆและพยายามจะไม่เสียเงินกับเขามากจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันยังมีอีกหลายแบรนด์ที่มันน่าซื้อมาใช้แต่สุดท้ายออเดนเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนรักแรกของผมที่ผมยังคงคิดถึงเขาตลอดเวลาแม้ว่ามันใส่มันจะเจ็บปวดก็ตามนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ